สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้ยาวัดอิสราเอลครับบ้องนี่อีสานครับพี่น้องมื้อนี้ก็มีโอกาสได้ออกร้อยอีกแล้วเด้อพี่น้องช่วงนี้ก็อ้อยแล้วแล้วล่ะครับดีกว่าบ่ทันแล้วบ่คลิปดูอยู่ดอกพี่น้องครับแต่ว่าก็สิมาพ่ออันนี้ปลูกที่นึงอัญญาเนี่ยพ่ออาชีพด้านการเกษตรนะครับพี่น้องมาพ่ออาชีพใหม่ครับกําลังมาแรงครับพี่น้องก็คือนี่แหละครับจังที่เห็นนี่ล่ะครับปลูกหญ้าขายพันนาพี่น้องครับผมมาพ่อแล้วมื้อนี้ผมก็มาพ่อทั้งคนซื้อมาพ่อทั้งเจ้าของเตรียมต้องสูงนักพอสูงนักตัวเดียวหยาไปบ้านเลยพ่อที่ขายครับบนรถมาหาซื้อหยาแล้วพี่น้องครับเจ้าจะไปเตรียมที่คนตะวันตกนี่มันให้บ่ง่ายดอกกันเนี่ยพอเราเอาไปทานแล้วเอาไปให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมผมได้รับแม่นเพิ่นเกี่ยวกับแม่นเพิ่นเด้อเพิ่นปลูกจังได๋เฮ็ดจังเพิ่นเอาไปปลูกครับอย่างเพิ่นคือขายดิบขายดีแท้พี่น้องเนี่ยไหนเนี่ยที่เพิ่นก็หลายไร่อยู่ครับปานนั้นยังบ่พอขายอยู่นี่พ่อข้ามาซื้อไปงัวซื้อไปอย่างน้อยเนี่ยครับซื้อไปปลูกครับผมซื้อไปปลูกคือกันดีมาจากบ้านไหนครับเนี่ยบ้านน้องสองห้องผู้เขียวพุ่นละน้องสองห้องโอ้พ่อครับบ้านน้องสองห้องบ้านมันน้องสองห้องนี่แม่ก่อนอื่นไปหาเจ้าของเราก่อนครับนี่เจ้าของเราคุณพ่อสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแนะนําซื้อท่านผู้ชมรู้จักนะครับผมพ่อไว้มาทั้งพี่นะครับครับผมพ่อเวียนครับพ่อเสาเวียนพ่อเสาเวียนเจ้ากาครับผมบ้านอีหยังครับนี่ผมอยู่บ้านคุณบังเฮบตำบลบ้านดอนอำเภอผู้เขียวนี่แหละครับเป็นเจ้าของแปลงหญ้าแม่นบ่ครับแม่นครับแปลงหญ้านี่ปลูกก้อนหมู่เลยติคุณพ่อคิดจังได๋คือลี่เริ่มปลูกหญ้าก้อนหมู่ครับขอแรงบันดาลใจให้ท่านผู้ชมเบิ่งดูครับก็แรกเริ่มที่ก็ที่จริงผมก็เป็นคนที่เลี้ยงหัวเลี้ยงควายอยู่แล้วครับครับเลี้ยงหัวเลี้ยงควายก็เลยคิดว่าไปหาเกี้ยวหญ้าน้ําหัวให้ไปนามันก็ยากลําบากเฮาอ่ะครับครับมันลังเทียกะไปได้หญ้าครับลางเทียก็บ่มั่นใจว่าหญ้าที่ได้มานั้นเขาเจ้าฉีดยาบ่อ่ะก็บ่รู้ก็เลยตัดสินใจปลูกนี่แหละครับตัดสินใจปลูกเองเลยปลูกเองเลยครับผมได้ไปหาพันธุ์หายังไม่ได้ใส่ครับค่อยรู้ว่าจะปลูกพันธุ์ใดมันครับพันธุ์นี่ผมก็ร้องผิดร้องถูกมาเรื่อยครับจังนี้พันธุ์นี่ก็เป็นหญ้าหวานอิสราเอลครับนี่หญ้าหวานอิสราเอลครับอันนี้ก็ประมาณจากไร่2ไร่นี่นะครับปลูกไร่ใส่พันธุ์แม่นบ่คุณพ่อคือไร่ใส่พันธุ์อยู่ครับผมมีหญ้านี้เปียหลายๆอย่างอยู่ไหนนี้เปียไทเคลื่อนนี้เปียปากช่องครับมีในเนื้อที่จากไร่คุณพ่อในเนื้อที่ทั้งเบิดนี่มันเป็น5ไร่ครับ5ไร่ครับนี่พี่น้องครับหาไร่นี่ปลูกได้จากสายพันธุ์ครับผมปลูกอยู่แล้วนี่มันรู้สึกว่าสิเป็น5 6สายพันธุ์นี่แหละครับ6 6 6,000 ครับปลูกอย่างละไร่เลยติครับบ่ครับบางอย่างก็มีละร่อง2 2 3ร่อง4ร่อง5ร่องก็มีครับศึกษาหาอยู่ว่าครับครับศึกษาหาอยู่ครับแต่ว่ามันก็มาลงโตด้วยหญ้าอีตัวนึงหญ้าอีตัวใดที่คุณภาพดีที่ลูกค้าต้องการหลายที่สุดของเจ้าตอนนี้ครับตอนนี้ก็ว่าแม่นหญ้าในนี่นะครับหญ้าแปลงนี่นะครับหญ้าในนี่ครับคือตัวนี้มันบ่ครับหญ้าในหญ้าในครับนี่ครับมาเบิ่งมาคุณพ่อมาเบิ่งใกล้ๆดูหญ้าในนี่มันเป็นจังได๋ครับหญ้าในนี่นะครับมันเป็นก็เป็นตระกูลหญ้าคล้ายๆกับหญ้าเขียแดงอีหยังบ้านเฮานี่ล่ะครับโอ้คล้ายๆหญ้าพื้นบ้านเนาะคล้ายๆหญ้าพื้นบ้านนะครับแต่ว่ามันก็มันทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศทุกอย่างบ่ว่าสิเป็นความแรงแล้วมันก็ทนได้แรงก็ทนน้ําก็ทนน้ําก็ทนครับรับรองการันตีเลยครับน้ําท่วมบ่ตายนะครับแล้วการเจริญเติบโตนี่เป็นก็ไว้ครับเจริญเติบโตก็ไว้ทันต่อให้วัวให้ควายเฮากินนี่ก็ไว้ครับปลูกจนว่าฮอดซ้ํานี่เก็บเกี่ยวขายเก็บเกี่ยวให้วัวให้ควายนี่ใช้เวลาจักมื้อครับแต่ถ้าสมมุติว่าเฮาสิในซ้ํานี่ผมเอาไว้เฮ็ดพันธุ์ครับใช้เวลา2เดือนครับแต่ถ้าเฮาสิเอาสิให้วัวควายกินอยู่ที่เดือนนึงครับเดือนนึงก็ขายได้แล้วขายได้แล้วครับผมการปลูกที่แรกนี่เฮ็ดจังได๋ครับหญ้าในเนี่ยคุณพ่อมันต้องอันแต่ว่ามันก็มีหลายวิธีเนาะครับอันจังผู้ลงทุนเพิ่นก็เฮ็ดว่านแห้งก็มีเฮาเอาไปหญ้าไปนี่ล่ะครับเฮาตัดพันหญ้าไปแล้วก็ไปโรยๆแล้วก็เอาไปว่านแล้วก็ไถกบสูบน้ําใส่แบบก็มีแต่วิธีของผมนี่ผมใช้วิธีแบบไถไถคาดเอารถไถน้อยคาดแบบเฮาสิตกก้านะครับแล้วก็เฮ็ดดินเป็นเลนแล้วก็เอาหญ้าไปว่านโอ้ว่านย้ําๆใส่ขี้ตมไว้ครับแล้วก็เอาหาญ้าไปทับๆมันให้มันติดดินไว้นะครับอันเอาไปดําคือเข้านี่ได้บ่คุณพ่อได้ครับได้คือกันครับแต่มันสิดีอยู่มันนั่นสิยากเฮาน่ะครับมันบ่หวาดบ่ไหวแล้วมันบ่ไหวครับครับเฮ็ดจังซี่นี่มันแตกกอแตกหยังดีบ่คุณพ่อโอ้แตกกอครับแตกกอดีครับผมอันหยาอีตัวนี้รับรองเลยครับนี่ที่แรกมันก็สิมีหญ้าพวกหญ้าตอนแรกมันก็สิมีหญ้าพวกธรรมชาตินะครับหญ้าน้อยๆนะครับมันก็สิขึ้นมาอยู่ล่ะน่ะมันสิขึ้นมาตามธรรมชาติเนาะแต่ต่อไปนี่วงจรพวกนี้มันบ่ทันครับวงจรพวกเนี่ยมันบ่ทันหญ้าตัวนี้ในที่สุดแล้วสิมีแต่หญ้าอย่างเดียวเบิดเลยครับตัวนี้มันใหญ่ไว้เนาะใหญ่ไว้ครับแล้วด้านคุณภาพอาหารนี่ครับเพิ่นการันตีว่าโปรตีนจากโปรตีนเพิ่นบอกว่า 7-8% ครับ 7-8% นี่ถือว่าสูงบ่ครับถือว่าก็ว่าสูงอยู่เลยล่ะครับสูงถือว่าสูงอยู่เติบอยู่เป็นบ่สูงเติบอยู่ครับ
นี่ใครก็ให้กินมาม่าแห้งอยู่ดอกเนาะแม่นครับครับครับใครอยู่ครับช่วงนี้นะครับก็เห็นเพิ่นมาซื้อหลายแท่นเป็นในว่าขายดิบขายดีแท้ใครไปเลี้ยงหรือว่าขายให้เพิ่นไปทําพันธุ์เนี่ยส่วนใหญ่ล่ะครับเพิ่นก็มาเอาไปปลูกล่ะครับโอ้เอาไปปลูกกําลังเป็นกระแสนิยมติซะครับเป็นกระแสนิยมอย่างแรงเลยครับตอนนี้ครับมีตัวใดก็ขายก็ขายได้เบิดล่ะครับหญ้าในแต่ห้องนี้หญ้าในนี่ล่ะครับปลูกแค่นึงนี่มันสิเก็บได้จากปีคุณพ่อมันคุ้มค่าบ่ครับเอ๊ะอันนี้ผมก็ได้ยินคนว่ามานะครับที่จริงแล้วผมก็เพิ่งปลูกมาได้นี่เป็นหญ้าเป็นตัวแรกนะครับผมก็ปลูกปลูกได้2ปีนี่แล้วครับ2ปีเป็นการทดลองเนาะครับทดลองแต่ว่าผู้เพิ่นเว้ามาเพิ่นก็ว่าได้เป็น10กว่าปี20ปีพุ่นละแต่ผมอันนี้ผมยังบ่ทันยังฮอดจุดนั้นก็เลยบ่การันตีครับเลยส่วนนี้ครับแต่ว่าตัดจังซี่แล้วอีกเดือนนึงก็ได้ขายอีกบ่ได้ขายอีกครับผมการบํารุงต่อของเจ้านี่เนี่ยสิเฮ็ดจังได๋ครับบํารุงต่อนี่ก็ถ้าหากว่าอยากให้ดีก็เอาจิงหัวจิควายมันรวยแล้วครับผมก็สิมาลุยจนละมาลุยน้ำนี่ครับต้องหดบ่ครับต้องหดน้ำน้ำพร้อมครับเพราะว่าถ้าหดน้ำมันก็สิใหญ่ไว้คืออีหยังทั่วไปนี่แหละครับถ้าบ่หดน้ำมันก็สิธรรมดาสิบ่ใหญ่ไว้ท่านผู้ใดเฮ็ดขายก็ได้ขายไว้ได้ขายไว้ครับผู้ใดเลี้ยงควายเจ้าของก็สิทันกินแม่นบ่ครับแม่นครับแม่นครับแม่นๆๆแล้วก่อนเฮาสิปลูกไร่นึงนี่คุณพ่อมันต้องใช้พันธุ์ประมาณจักโลครับไร่นึงนี่ผมคาดว่าอยู่ที่ประมาณ400ขึ้นแล้วครับต้องประมาณ500สิพอดีครับ500โลนี่พอดีถือว่าใช้หลายอยู่ว่าใช้หลายครับใช้หลายแล้วแต่มันก็ถ้าเฮาว่านบางมันก็ต้นเกิดขึ้นมาบางครับครับมันนานแพ้ติครับมันก็สิบ่หนาแน่นเท่าที่ควรนะครับแต่ถ้าเฮาหวังผลเลยนี่ก็คือแนะนําอยู่ที่500โลแล้วครับมันเครื่องตันเนาะคุณพ่อเนาะเครื่องตันครับช่วงนี้เด้ครับคุณพ่อเจ้าขายเท่าใดเพิ่นมาไปปลูกเนี่ยขายพันเนี่ยครับในช่วงนี้ก็ขายโลละ5บาทครับโลละ5บาทโลละ5บาทก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันพี่น้องตันละ 5,000 คันเอาไปปลูกไร่นึงก็สิเป็น 2,500 ติครับ 2,500 นี่จังเจ้านี่เด้ครับเราสิไปปลูกไร่นึงติซั่นน่ะครับนี่ประมาณเด้พี่น้องขออนุญาตทายเราพร้อมด้วยครับไร่กว่าๆสิเน้นปลูกขายหรือเอาเลี้ยงสัตว์เจ้าของครับเลี้ยงสัตว์เจ้าของล่ะครับโอ้เจ้าเลี้ยงหยังเลี้ยงควายติควายหลายบ่ผมสิไปจอดทั้งนั้นอยู่เด้ 5-6 ตัวนี่ครับผมเห็นอันฟาร์มงัวหลายอยู่ทั้งนั้นเดี๋ยวผมสิไปแวะเบิ่งอยู่ผมอ้อยแล้วๆซุมื้อเนี่ยเดี๋ยวค่อยพ่อกันเด้อท่านน่ะมีซื้อฟาร์มบ่เอาซื้อฟาร์มก็ไอ้สับมงคลฟาร์มล่ะครับสับมงคลหือบ่แม่นผมขี่รถไก่อยู่บ่หือมีป้ายติดอยู่แม่นบ่ติดอยู่ผมว่าผมต้องเห็นดิติดทางไงเลยติคือบ่ทางขอไปทางสิไปหนองบ่พ่มล่ะครับเอานี่ล่ะคุณพ่อเดี๋ยวสินําไปหาเราคือเก่าแล้วเนาะบัดนี้มาเลี้ยงของเจ้าตอนฮอดใสแล้วบัดนี้ไปทักเพิ่นบ่ครับไปชมเบิ่งดูอันใดจักที่เท่าใดแล้วไปครับให้พี่น้องพาไปชมเรื่อยๆครับหญ้าอันนี้ดิคุณพ่อเป็นได้ดีบ่นี่ครับหญ้าหวานนี่ก็ดีอยู่ในระดับนึงล่ะครับแต่มันก็บ่เท่าที่ควรครับเพราะว่า1ปริมาณการตัดมันก็ใช้เวลาโดนน้อยนึงใช้เวลาโดนก็หญ้าได้อีกครับแล้วก็เวลาหน้าฝนตกชุกมาเนี่ยที่ดินแปลงนี้มันเป็นที่คั้นย้ําช่วงกลางฝนนะครับช่วงฝนแรงช่วงกันยาตุลานี่มันสิบ่ใหญ่เท่าที่ควรเพราะว่ามันเป็นดินอื้อมันอื่นน้ํานะครับโอ้ครับอื่นน้ําก็มักน้ําหญ้าเนี่ยแต่ว่าหญ้าในนี่มักน้ําครับครับอันนี้คืออันนี้เป็นตัวที่ผมตัดพันธุ์ไปแล้วครับตัดไปขายที่รอบนึงแล้วครับอันนี้หญ้าในครับรอบแรกครับป๋าต้องอัดน้ําใส่ขึ้นน้ํานี่บ่คุณบ่ครับ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 อันนี้ได้จากมือแล้วครับหลังจากอันนี้อยู่ที่ประมาณ10มือนี่แหละครับ17 17 16 17มือนี่ครับพี่น้องเบิ่งแล้วเฮ็ดเป็นลอกเป็นแปลงไว้สิ5ลอกพุ่นนี่ขายดิบขายดีด้วยท่านแม่คุณพ่อนี่ครับขายได้อยู่ครับผมโอ้อันควายเจ้าของได้กินจากเที่ยวบ่เนี่ยควายเจ้าของก็ได้กินคือกันแล้วครับครับขนาดผมมาถ้าทํามื้อนี้ก็ลูกค้ามาญาติกันจนบ่มีแนวขายบ่แม่นหรือเนี่ยครับบ่มีแล้วครับเบิดแล้วครับเจ้านึงว่าหั่นก็เบิดแล้วครับครับเบิ่งดูเผื่อพี่น้อง10มื้อเด้เนี่ยครับครับเป็นเกษตรกรที่ปลูกหญ้าเป็นอาชีพเป็นรายแรกเนาะคุณพ่อเนาะครับแต่ว่าปลูกที่แรกเพิ่นบ่หัวควันบ่ครับที่แรกครับที่แรกก็เพิ่นก็เพิ่นก็สิคิดจังได๋ก็บ่รู้หรอกครับแต่คนบางคนก็เข้าใจว่าผมเฮ็ดนาครับอ๋อที่แรกอ่ะครับปลูกใหม่ๆมันคือเฮ็ดนาเด้เนาะคือเฮ็ดนาครับนี่มันเราฮอดใดแล้วน่ะหญ้าหวานเบิดบ่เนี่ยคุณพ่อครับอันนี้ทั้งนี้ก็หญ้าหวานครับอันทั้งนี้เป็นหญ้าอันหญ้าเนเปียไทยเขื่อนครับเนเปียไทยเขื่อนครับเนเปียไทยเขื่อนซุปเปอร์ลีฟนะครับซุปเนี่ยครับปลูกทดลองไปเรื่อยๆครับผมลองหลายสายพันธุ์ครับมึงดูพี่น้องคุณน่ะครับเบิ่งแล้วปลูกจากประเภทนี้ครับแต่ว่าอันใดดีกว่ากันล่ะคุณพ่อบัดเนี่ยคุณผมมันก็อีตัวนั้นก็ดีที่ผมสําหรับผมเพราะว่ามันหญ้าในนะครับดีที่สุดครับ
พวกนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่กันแล้วครับดีด้านใดขายดีก็มูบ่หรือครับมันคือปริมาณการตัดมันหนาเนี่ยมันได้หลายกว่าครับต่อไรครับไรต่อไรได้หลายไรต่อไรครับสมมติต่อไรต่อปีนี่หญ้าในสิได้หลายกว่าหญ้าในนี่ได้ประมาณเท่าไหร่ครับไรนึงไรนึงนี่อยู่ที่ไรนึงนี่ตัดต่อรอบอยู่ที่ประมาณ6ตันครับ6ตันครับตัดต่อรอบต่อรอบนึงนะครับรอบนึงรอบปีนึงเนี่ยปีนึงนี่ได้จากรอบปีปีนึงสิได้อยู่ประมาณถ้าขายพันธุ์นี่ที่อยู่ประมาณ2เดือนตัดเทียนึงครับ2เดือนตัดเทียนึงครับแต่ถ้าเฮาตัดแห่งไว้ควายนี่มันสิอยู่ประมาณเดือนละเทียก็ได้ครับเดือนละเทียครับเดือนละเทียในราคาโลละโลละ5บาทครับโลละ5บาทพี่น้องก็ลองคูณเบิ่งครับปีนึงก็ประมาณไล่ละ 100,000-200,000 พุ่นหรือเปล่าคุณพ่อครับก็สิอยู่ประมาณนั่นล่ะครับแต่ว่าหญ้าอื่นนี่บ่ถึงติหญ้าอื่นหญ้านี่หญ้าพวกนี้บ่ได้ครับหญ้าพวกนี้มันก็บ่ได้ครับคือคนก็บ่นิยมน้ําแน่ล่ะครับมันให้มันบ่ตอบโจทย์เบิดทุกแนวนะครับหญ้านี่คันมันเป็นหญ้าแท้ต้องได้เป็นไปสับให้ครับแม่นๆครับครับครับส่วนเขามาทางไหนนี่ก็สิเป็นหญ้าพวกหญ้าตระกูลเนเปียครับเขามาด้านไหนนะครับตระกูลเนเปียเนเปียเนาะเราปลูกแกงกะพัดเนเปียปากช่องนึงครับปลูกทดลองแล้วก็เลยทุ่มไปอันนั้นตัวนั้นเบิดเลยครับ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 เพราะว่าหลายก็มูได้พี่น้องพุ่นน่ะเต้แปลงนั่นก็ 3-4 ไร่แล้วครับหญ้าพันนั่นน่ะครับคาดว่าสิขยายอีกบ่อนไหนคุณพ่อแปลงปลูกเจ้าน่ะครับคือสิบ่ได้ขยายหรอกครับเพราะว่าพื้นที่ผมมันเต็มแล้วครับเต็มแล้วผมแล้วครับแต่ว่าในใจก็อยากได้หลายอยากได้หลายอยู่แล้วครับก็อยากได้นําพี่น้องเกษตรกรอยู่แล้วครับผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วครับหรือว่าผู้สิมูกเฮ็ดเป็นอาชีพครับก็ได้เด้อครับอันนี้เด้อหญ้าอีหยังเนี่ยอันนี้เป็นหญ้าขนครับหญ้าขนอยู่น้ําอ่างนั่นติครับหญ้าขนครับพี่น้องนี่หน้าคุ้นๆคือจังอยู่ในอ่างบ้านเพชรนี่ล่ะพี่น้องครับโอ้อันนี้ก็กินดีคือกันติครับอันนี้ก็กินดีครับกินดีขายได้คือกันขายได้คือกันครับโอ้เอาขายเป็นโลละ5บาทคือกันบ่ครับอันนี้มันส่วนใหญ่แล้วคนสิมาตัดเอาเองผมขายให้โลละ3บาทครับมาตัดเอาเองครับโอ้หญ้าพื้นบ้านเนี่ยเนาะหญ้าพื้นบ้านครับเพิ่นหญ้าขนครับหญ้าขนปลูกที่แรกได้มีไนบ่ได้คุณบ่ครับผมก็เอาต้นมาปักดําเอาครับผมก็ดําคือกันเบิดเลยดําครับทุกประเภทนี่ต้องเสียบดําในน้ําเหมือนเลยสิครับเสียบดําในน้ําครับเนี่ยพี่น้องเบิ่งดูเราทดลองแล้วประเภทใดดีบ่ดีก็จักเล่าว่านี่ล่ะญาติในไปสุดแล้วมันบอกคุณพ่อครับก็อ้อมมาทั้งพุ่นล่ะครับด้านโปรตีนนี่อันใดสูงกว่ากันครับในบรรดาโปรตีนก็สิเป็นหญ้าหวานอิสราเอลล่ะครับหญ้าหวานโปรตีนหลายก้อโปรตีนหลายก้อครับแต่ว่าผลผลิตต่ํากว่าเนาะครับผลผลิตต่ํากว่าครับพี่น้องในการปลูกหญ้ามันสิยากอีหยังหญ้าบ่ได้ขีดนึงครับบ่ยากครับบ่ยากบ่ยากเพียงแต่ปุ๋ยเลี้ยงมันเอาเนาะก็ตัดแล้วเฮาอยากใส่ปุ๋ยก็ใส่บ่อยากใส่ก็แล้วแต่เฮาครับครับมันก็เปียกน้ําไปครับน้ําขาดมันบ่ครับน้ําครับมันก็คือกับพืชทั่วไปแล้วครับถ้าเฮาใส่น้ํามันก็สิงามอ่ะครับแต่ถ้าบ่ใส่มันก็ไรต่อไรต่อปีนี่ดีก็อ้อยเป็น10เท่าพุ่นว่าซั่นคุณพ่อนี่แม่ครับเกินอยู่หรอครับก็ว่าเกิน10เท่าอยู่เพราะว่าเรานี่ก็เฮ็ดอ้อยเท่าแก่อ้อยอ้อยก็มีครับอ้อยผมก็มีอยู่ครับอ้อยก็จักว่าจักร้อยอะไรมันบอกคุณพ่อครับก็มีอยู่ครับพริกแพงหามาหาด้วยอาชีพเราจังซี่ล่ะพี่น้องครับนี่ครับแล้วจัดสรรมาแปลกๆครับกว่าครับเบิ่งดูหญ้าพื้นบ้านแท้ๆหญ้าคนพื้นบ้านครับอัดน้ําใส่ก็จังปงดีครับแสดงว่าแถวนี้น้ําดีด้วยซั่นคุณพ่อแม่นบ่นี่ครับครับน้ําดีอยู่ครับคันน้ําบ่ดีเด้ครับปลูกเป็นไดก็ถ้าสิมันก็ได้คือกันล่ะครับแต่ว่ามันก็สิบ่งามเท่าที่ควรนะครับอ๋อมันสิใหญ่ซ่าเนาะครับมันใหญ่ซ่านี่ครับเบิ่งดูพี่น้องครับเพิ่นมาซื้อเราจังว่าหญ้าใหญ่บ่ทันแม่บ่นั่นส่วนผมลงคลิปไปเพิ่นสิบ่มาลังชมของเจ้าอีหรือเนี่ยครับมาครับยินดีครับยินดีให้ความกันล้อมหน้าความกับแลกเปลี่ยนกันได้ครับเชิญเลยนะครับพี่น้องก็อยากมาเบิ่งกับมาครับครับมาแลกเปลี่ยนความคิดกันครับก็บางสิบางอย่างผมก็บ่รู้คือกันล่ะครับก็จะได้ถามผู้มาเยี่ยนเพื่อนนะครับผู้ใดอยากได้ก็ร้องจองเบิ่งล่วงหน้ามาเอาครับมาเอาคุณพ่อมาเอาครับมาครับจองได้เนาะแม่นบ่จองได้ครับคันเชียวไปปลูกนี่มันต้องแก่จักน้อย2เดือนเนาะอันนี้หญ้าขนตัดเมื่อวานนี่ครับหญ้าขนครับเป็นจังได๋หญ้าขนหินได้ต่อมันครับแต่ต่อตัดเมื่อวานนี่ครับโอ้ครับตาพี่น้องหญ้ายังมาขายดีขายดีเด้พี่น้องผู้ใดมีที่ราบลุ่มหรือว่ามีน้ําบ่ดานออกดีๆคือเราก็ร้องเบิ่งเด้อพี่น้องครับครับปลูกไว้มันบ่นั้นได้เงินปลูกคือเราเบิ่งอันนี้ตัดได้6มื้อครับนี่6มื้อครับนี่6มื้อนั่น10มื้ออันนั้นตัดเมื่อวานนี่บ่ครับเมื่อวานนี่ครับอันนี้6มื้อครับโอ้การบำรุงก็ใส่ขี้ฝุ่นจากขี้ไข้ในคอกเจ้าของนี่ครับคอกเจ้าของนี่แหละครับหรือว่าอยากใส่พวกปุ๋ยเคมีก็ได้คือได้คือกันครับยูเรียก็ได้คือครับดีแฮงดีครับว่าน้ํานี่ขาดบ่ได้เลยครับน้ําขาดบ่ได้ถ้าใช้น้ําดีก็หดน้ําดีก็สิใหญ่ไว้ครับแสดงว่าต้องปรับพื้นที่ให้มันได้คือให้น้ําบ่เนี่ยครับแม่นครับถ้าอยากให้ดีต้องพื้นที่เฮาต้องเพียงต้องเสมอกันมันค่อยน้ํามันสิได้กินน้ําเบิดเนาะครับแม่นๆครับแต่ว่าประเภทนั้นบ่เป็นหยังเพราะเฮาคึกเป็นสายน้ําหยดเนาะครับแม่นๆครับแม่นพี่น้องน้ําโซล่าเซลล์เราพุ่นนี่
แสดงว่าปล่อยตันตันซุมมือเลยด้วยครับปล่อยซุมมือครับให้น้ำซุมมือลงทุนครั้งเดียวได้เจ็บตั้ง20ปีครับสุราเสียวคือกันแม่นบ่คุณพ่อครับแม่นครับขายมาแสดงว่ารอบแรกเบิดเป็นบ่ครับที่ขายไปแล้วครับผมครับแม่นครับรอบที่2ถ้าเบิ่งว่ามันสิหนาคือเก่าบ่หรือว่าสิได้ปางก็เก่าแม่นบ่คุณพ่อครับก็หนาขึ้นครับหนาขึ้นก็เก่าครับโดยปกติแล้วมันต้องหนาขึ้นหนาขึ้นครับหนาขึ้นเรื่อยๆแล้วครับผลผลิตต่อไร่ก็สิได้หลายก็เก่าได้พี่น้องครับครับครับว่านผมท่านถามจะว่าผลผลิตหญ้าในไร่นึงมันได้เท่าใดแต่ละรอบไร่นึงจังที่บอกไปแล้วครับไร่นึงสิได้อยู่ประมาณต่อรอบนี่อยู่ประมาณ6ตันครับต่อไร่ครับเดือนนึงได้6ตันแม่พี่น้องคูณหาเบิ่งดูครับคันปลูกพันธุ์ก็อีกเป็น2เดือนเนาะ2เดือนครับแสดงว่าปีนึงได้ทุกเดือนเลยครับได้ทุกเดือนครับแต่ว่าคันปลูกขายพันธุ์นี่ต้อง6เทื่อครับ6รอบครับ6เทื่อ6เทื่อครับถือว่าคุ้มอยู่เนาะคุณพ่อเนาะครับครับครับเพราะได้นั่นอยู่ครับเพราะว่ากันกับของกันได้เห็นว่าให้ควายเจ้าของกินที่เหลือก็เพราะได้ใช้ได้ยังไปเป็นญาติเอาเบิดควายเจ้าของที่ไม่ได้กินได้มาใหม่เลยครับก็มีอยู่ครับก็มีเพราะได้กินเมื่อไทยทับนี่เพิ่นมาพ่อเพิ่นรู้จากไสล่ะคุณพ่อเจ้าลงเพจลงอย่างที่เพิ่นขึ้นนําครับคือเป็นการบอกต่อปากกันไปครับที่กินผมก็ลงไปในเฟซแน่ลงในเฟซส่วนตัวแน่ปากต่อปากไปแน่เนาะส่วนพี่ให้เป็นปากต่อปากแล้วครับคนบ่ค่อยเห็นเนาะแถวนี้มันแห้งแล้งเด้พี่น้องนี่ตัดอ้อยแล้วนี่ให้กลุ่มเล่นหมอคุณพ่อครับแม่นครับของเรานี่เฮ็ดหญ้าเขียวๆได้จังซี่คนมาเห็นคนกับสะอ่อนได้พี่น้องพืชสีเขียวเนี่ยครับครับมันงัวควายมาสากทางมันก็สิแล่นลงพุ่นแล้วมันบอกคุณพ่อนี่ครับครับแม่นอยู่ครับนี่แหละครับพี่น้องผมก็ได้มาทายบรรยากาศในการสร้างอาชีพแนวใหม่เนาะคุณพ่อเนาะครับครับครับสิวางสั่นก็ได้ครับอาชีพได้คุณได้พี่น้องครับบ่ธรรมดาเด้ครับแต่ว่าสถานที่ก็ต้องเพียบพร้อมแน่จักหน่อยเอาท้ายนี่ได้คุณพ่อมีฝากเบอร์โทรเบอร์หยังให้เพิ่นท่านผู้ชมแน่ครับหน่อยครับก็อยากสิฝากพี่น้องเกษตรกรครับที่เบื้องคลิปของนี่ครับที่เบื้องคลิปนี่ก็เลยอยากสิบอกว่าถ้าหากว่าผู้ใดกำลังมองหาอาชีพไปไหมหรือว่าอาชีพเก่าที่ว่ายังกับว่าท่านลงตัวบ่ได้ก็ลองคิดเบื้องอาชีพปลูกหญ้านี่ก็ก็พอได้อยู่ได้กินอยู่ครับ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 ก็เท่านี้แล้วครับผมครับเบอร์โทรดิคุณพ่อเบอร์โทรดิครับเพิ่นอยากมาเยี่ยมมาชมมาศึกษานําครับเบอร์โทรนี่ก็099 099 950 950 1619 1619 099099 807 807 1310แปลงหญ้านี่อยู่ระหว่างบ้านกุบเฮบถึงบ้านดงเมยแม่นบ่คุณครับแม่นครับอยู่ติดถนนไงง่องนี่ล่ะเนาะครับเนาะครับครับครับเอาครับคลิปนี้ก็ยาวเนาะคุณพ่อเนาะฝากท่านผู้ชมไว้ซ้ํานี่แหละครับผู้ใดมักก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับครับสวัสดี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 ครับ